we Avant or glass we Come to cheer BJBG FC This is Batum we Avant or glass we ความเคลื่อนไหวของทัพเดอะแรบบิทบางกอกกราส FC ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่วิจิงทีรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นก่อนลุยศึกไทยลีกฤดูกาล2017ล่าสุดเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาไม่มีการฝึกซ้อมโดยในช่วงเช้าทัพนักเตะ BG พร้อมทีมงานผู้ฝึกสอนได้เดินทางไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองที่วัดเจติยภูมิพระธาตุขามแก่นพร้อมถวายสังฆทานได้รับศีลพรจากพระหลีปัสโนรองเจ้าอาวาสโดยเจ้าบิ๊กปวินวัฒน์บุญยงปาการหลังทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFC Suzuki Cup 2016และแชมป์ 4 เกม 2013ออกมาเผยว่าตอนนี้ร่างกายตนดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งในการไหว้พระครั้งนี้ก็ถือโอกาสทำบุญปีใหม่ไปด้วยพร้อมกันนี้ปวินวัฒน์ยังถือโอกาสเชิญแฟนบอลเดอะแรบบิทติดตามเชียร์ทีมอย่างต่อเนื่องเพราะมั่นใจว่าผลงานของทีมจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนก็ตั้งแต่ผักปีใหม่มาแล้วก็ได้เริ่มซ้อมวันที่3ก็ซ้อมมาได้ประมาณ 3-4 วันก็คิดว่าร่างกายก็โอเคดีขึ้นกว่าตอนที่หยุดไปครับผมครับก็ทีนี้มีการเก็บตัวที่ขอนแก่นแล้วก็พอดีช่วงเช้าก็พักเบรกไม่มีการซ้อมก็พอดีทางทีมพามาไหว้พระทําบุญที่วัดที่ขอนแก่นนะครับก็คิดว่าทําบุญปีใหม่ทําบุญในปีนี้แบบว่าให้ตัวผมเองแล้วก็ทั้งทีมแล้วก็ผู้เล่นทุกคนสตาฟหรือว่าแฟนบอลอะไรครับได้ทุกอย่างได้มีความสุขราบรื่นในปี2560ครับผมก็ที่ผ่านก็รวมๆครับก็เหมือนกันครับก็อยากให้ชีวิตมีความสุขชีวิตราบรื่นนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมหวังกับตัวเองแล้วก็ทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วก็ทุกคนบนโลกนี้ครับขอให้มีความสุขครับผมก็ปีซีซั่นที่จะถึงนี้ครับก็ทีมเราก็มีการเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีแล้วก็มีการเก็บตัวแล้วก็ซ้อมก่อนต้นปีใหม่แล้วก็หยุดปีใหม่ไปประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ได้กลับมาซ้อมคิดว่าทีมตอนนี้ก็มีความแฮปปี้ดีทุกคนโค้ชสตาฟนักเตะแล้วก็ทุกคนคิดว่าอยู่ในช่วงกําลังปรับทีมเวิร์คครับคิดว่าผลงานปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับเท่าที่ผมสัมผัสทีมได้ครับคิดว่าดีขึ้นครับก็ขอให้แฟนบอล VG สนับสนุนเราเหมือนเดิมอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมาครับทุกคนก็น่ารักดีให้การสนับสนุนดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูในจอทีวีหรือว่าเข้ามาที่สนามผมคิดว่าทุกคนสนับสนุนพวกเราและเขาให้สนับสนุนพวกเราต่อไปเรื่อยๆพวกเราก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าทุกปีและทำให้ดีที่สุดครับผม